เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Dimatio แล้วก็ Resident Evil Village พาร์ทที่4กันแล้วนะครับหลังจากข้อรอบที่แล้วที่เราได้มาดูคุณแม่อารมณ์เสียปาโต๊ะเครื่องแป้งทิ้งไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันอีกว่าผมและอีธานจะเอาตัวรอดจากคุณแม่ไปได้ยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมโอ๊ะเฮ้ยนี่คือดูอะไรนะเอ้ยคุณแจของดิมิเทรสคูนะฮะน่าจะเป็นห้องที่เราเข้าไม่ได้ตอนแรกแน่นอนอ๋อนี่คือทางออกสินะมันล็อกอยู่อันนี้ก็ล็อกจากอีกนะโอ้โหคือได้มาให้ใช้เลยนั่นเองนะครับไปแกรกปลดโอ้ my god คุณแม่ทั้งหมดก็เพื่อเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยซ้ำเออโรสไม่ได้อยู่ที่นี่เหรอเจ้าสารเลวไม่รู้จักบุญคุณแกเข้ามาในบ้านฉันเอามือโสมมมาแตะต้องลูกสาวของฉันขอโทษครับโอ้ยแล้วตอนนี้ยังพยายามขโมยของฉันอีกเหรอกล้าดียังไงคุณแม่พักซะตอนที่ยังมีโอกาสฉันจะตามล่าแกและทำลายล้างแกซะโอ้โหผมแค่อยากเป็นลูกเขยคุณแม่เท่านั้นเลยเท่านั้นเองเอาเลยทำให้ดีที่สุดแค่อยากเป็นลูกเขยทำไมต้องทำร้ายกันด้วยวะไม่หันหลังนี่ไม่รู้เลยเนี่ยโอ้ยเปิดต้นพาร์ทมาก็เดือดอีกแล้วเดือดตลอดไหนตอนนี้เริ่มไม่กลัวคุณแม่หรือว่าบ้านนี้แล้วครับถ้าเรามีแสงแดดเราก็จะสู้คุณแม่ได้ใช่ไหมหูแม่งโขกเราจนแบบล่วงลงมาเลยอ่ะเอาอีกแล้วมีเซฟอีกแล้วมีเซฟอย่างนี้มักไม่ค่อยดีคุกใต้ดินไปไงดีโอ้โหเสียงเพลงแบบโคตรกระหึ่มอ่ะไม่ต้องบิวขนาดนี้ก็ได้แค่นี้ก็กลัวแล้วตรงนั้นมีมีของโอ้ยเงินบอกเลยไปหาดุกรอบหน้านี่ผมรวยอ่ะผมจะซื้อของให้หมดเลยเปิดตรงนี้ได้นะครับคุณแม่บอกคุณแม่กำลังตามล่าเราอยู่มีหลายแม่เหลือเกินภาคนี้โอ้ยโอ้บ้าเอ้ยโอ้ผมไม่คิดว่าฉันจะปล่อยแกไปหรอกนะแกจะถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นโอ้ยก่อนที่จะได้เห็นเด็กคนนั้นด้วยซ้ำโอ้โหหนีอีกแล้วหนีอีกแล้วเดี๋ยวนะปึ๊บคุณแม่ไม่เอาหนูกลัวแล้วโอ้ยหนูกลัวแล้วครับอุ้ยจับมือตัวเองด้วยเหรอวะโอ้ไปมือที่ถูกตัดไปเร็วไปสิไปโอ้โหจุกอีกรอบต้องจุกไปมาเร็วไปเร็วไปโอ้ยไปโอ้ยประสาทแดกเลยตรงนี้ประสาทกินอะบอกเลยมันตามมาเร็วมากโอ้ยอันนี้เปิดได้หมดใช่ไหมเปิดได้หมดคุณแจผีปลดล็อกแล้วไปบัตรหน้ากากแห่งความโศกเศร้าอุ้ยแกหนีไม่พ้นหรอกให้หนีก่อนเถอะให้พักหายใจหายคอหูยมือก็ถูกตัดโอ้ยลานใหญ่แล้วมาตายเหรอวะอีธานเฮ้ยต่อได้เหรอเชี่ยน้ำยามหัศจรรย์เฮ้ยมันยาอะไรวะเนี่ยโอ้ยผ่านนี่แม่งเอาเรื่องตั้งแต่ต้นพาร์ทเลยโอ้โหโอ้โหดีติดแล้วอีธานบ้าเอ้ยประสาทเวนโอ้ต้องมานั่งเก็บหน้าทีละหน้าฮะโอ้ยให้ได้พักบ้าง
หลายตัวออกไปออกไปรีโหลดดิ้งรีโหลดดิ้งโอ้ยออกไปแล้วตายไปพร้อมกันเสียดายกระสุนปะโอ้ยมากไปแล้วตายยังยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีกเฮ้ยมันเยอะจังวะโอ้ยออกไปนี่นะเอาไม้เอาไม้ถึกเกินไปไหมเนี่ยควิกช็อตเอาก็ได้วะหูประสาทแตกเลยเมื่อกี้ยังไม่หมดนะครับเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหผมว่าไม่มีประโยชน์แล้ววะอยู่ไปก็มีแต่จะต้องยิงมันทิ้งเปล่าๆไปก็ได้ไปปลดล็อกอีกแล้วล็อกจากอีกด้านที่นี่เป็นห้องใหม่เหรอครับเป็นที่ใหม่ละแผนที่อีกแล้วโอเคที่นี้เขาแผนที่เป็นไอ้นี่นะเป็นกรอบรูปมาเลยทำมาอย่างดีสกรีนอย่างดีคุณแม่ใจเย็นนะมือผมเพิ่งขาดนะอย่าเพิ่งโผล่มาอีกนะแม่แม่งดุจริงเมื่อกี้ห่วงลูกสาวมากนะครับประสาทกินเลยอะเมื่อกี้แบบโปรดทราบว่าลิปสติกของนายหญิงนั้นหายไปผู้ใดที่พบเห็นลิปสติกนั้นโปรดนำมาคืนที่ห้องน้ำของนายหญิงด้วยมันเป็นลิปสติกที่สั่งคำขึ้นพิเศษทั้งนั้นดังนั้นจึงราคาแพงมากหัวหน้าหญิงรับใช้ไปทางไหนดีวะใช่ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวครับนี่ให้เปิดโอ้กระสุนดีมากมีเสียงทำไมมีเสียงเยอะจังวะอะไรอ่ะ1วันหลังการรักษาเด็กหญิงทั้ง3หยุดเคลื่อนไหวพวกเธอดูเหมือนเกือบจะตายแมลงบินออกจากปากของพี่คนโตปรากฏว่าเป็นแมลงวันธรรมดา2วันหลังจากการรักษาร่างทั้ง3ถูกปกคลุมไปด้วยแมลงวันปรากฏว่าแมลงวันพวกนั้นกำลังกินเนื้อพวกเธอเมื่อเปิดหน้าต่างออกมาแมงวันจำนวนหนึ่งตกลงมาตายบนพื้นดูเหมือนความเย็นจะกัดกำจัดมันได้ฉันรีบปิดหน้าต่างเพื่อให้ไม่ให้แมลงเหล่านี้ต้องอ่อนแอลงไปอีก4วันจากการรักษาหลังจากทั้ง3ถูกแมลงกินไปจนเกือบหมดแล้วที่เหลือก็เพียงมวลสิ่งมีชีวิตรูปร่างมนุษย์เหี่ยวแห้งสีดำมืดมันเพิ่งถึงตอนบ่ายแล้วพวกแมลงก็เริ่มเปลี่ยนสีพวกที่อยู่รอบๆใบหน้าสีเริ่มซีดลงและพวกที่อยู่รอบๆริมฝีปากก็กลายเป็นสีแดงฉานอ๋อนั่นคือสาเหตุที่ยิงมันไม่โดนนะครับเพราะว่ามันไม่มีร่างเนื้ออยู่แล้วกลายเป็นแมลงหมดแล้วแต่แพ้ความเย็นนั่นเอง6วันหลังจากการรักษาฝูงแมลงกลายสภาพเป็นร่างมนุษย์อีกครั้งเด็กหญิงทั้ง3ตื่นขึ้นและมองดูฉันราวกับทารกแรกเกิดฉันสัมผัสได้ถึงสายสัมพันธ์ระหว่างพวกเราสายสัมพันธ์ของแม่และเด็กฉันตั้งชื่อให้พวกเธอเบลล่าเดนิล่าและแคสซานดราโอ้เชี่ยโหดร้ายเกินจะบรรยายจริงๆนะครับนั่นแม่มิรันดาเนี่ยผมว่าต้องเป็นตัวละครที่มีความแบบต้องมีความเกี่ยวข้องอะนั่นตรงนั้นหนึ่งตัวนี่ก็อีกหนึ่งตัวไปทางไหนก่อนดีไปทางไหนก่อนดีไปทางนู้นก่อนละกันยิงปืนในบ้านเขาเดี๋ยวเขาก็ตามมาหาอีก
ไม่ให้ได้แรงไม่ให้ได้รออะไรเลยเช็คหลังเช็คหลังโอ้ยยิงวุดยิงวุดเอ้ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกยิงขามันจะล้มไม่ล้มด้วยถึกจังวะนี่เนี่ยตายไหมตายเถอะมีอะไรไหมเนี่ยนี่คือให้มาทำอะไรวะว้าวลูกบอลตราดอกไม้ครับซึ่งจะปลดไอเทมในห้องดุกได้ผมยิงจะตรงนี้มันจะถึงปะเดี๋ยวลองดูนะนี่แน่นี่แน่คืออย่าใส่หัวอย่าใส่หัวเราสู้กันระยะไกลได้นะนี่แน่พวกหญิงรับใช้เฮ้ยอย่าบังเด้เออเรียบร้อยเป็นพาร์ทที่อยู่ดีๆจากกระสุนจากแบบ 50-60 นัดอะเหลืออยู่แบบน้อยมากโอ้โหต้องมีล็อกพิกอีกแหละนี่ไม่มีอะไรตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นเต้นตลอดเวลาเมื่อเจอท่านหญิงเดมิเทรสโอ้ยเดินติดไม่เอาไม่ตรวจสอบมันต้องส่งเสียงดังแล้วมันต้องเรียกใครมาแน่ๆฉะนั้นเราจะไม่ขอเจอดุ๊กหน่อยได้ไหมผมอยากเจอดุ๊กมากเลยอ่ะปลดล็อกอีกแหละอ๋อนี่ปลดประตูกลับมาโรงอุปรากรหูบ้านนี้ผมเพิ่งเห็นฮะมีความแบบโคตรคลาสสิกอะแบบว่าเป็นชั้นขุนนางจริงนะมีแบบโรงละครอะไรอย่างนี้ให้ฟังเองด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ไม่มีขนาด 5-6 เซนติเมตรโครงสร้างร่างกายคล้ายแมลงวันหัวเขียวแม้จะมีความแตกต่างที่ส่วนหัวพวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อที่ตะกะตะกรามพวกมันจับเหยื่อด้วยการรวมตัวกันและใช้ฟีโรโมนเพื่อเรียนแบบมนุษย์แมลงวันชนิดนี้เกิดได้เมื่อคาดูวางไข่ในร่างโฮสต์คาดูคืออะไรวะน่าจะเป็นไม่เชื้อมาเชื้อปรสิตก็เชื้อของภาคนี้ก็เป็นตัวแมลงนะครับแต่ตัวแมลงวันเองนั้นแพร่พันธุ์ไม่ได้นี่ไงเป็นเชื้อจริงๆด้วยพวกมันอ่อนแอต่ออุณหภูมิที่ลดลงเฉียบพลันหากอุณหภูมิลดลงเหลือต่ำกว่า10องศาระบบเผาผลาญของพวกมันจะลดลงและพวกมันจะเข้าสู่สถานะจำศีลอาจคล้ายกับหมีน้ำหรือคริปโตไบโอซิสหรือลิ้นน้ำละมั้งจะเรียกให้ถูกโอเคครับก็คือพูดง่ายๆว่าแพ้ความเย็นจัดๆอะไรอ่ะ What ใครจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนะผมอ่านโน้ตสากลไม่เป็นเล่นดนตรีไทยให้ตายเถอะเดี๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดโดเรมีฟาปะโอเรมีฟาเอ้าไม่ใช่โอ้มันต่ำกว่านั้นนะฮะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆใกล้ละยังไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้โอเคอ๋อมันบอกไงก็ง่ายดีตรงแล้วสักเอาเลยโอเคเพลงอะไรวะเนี่ยต้องขยับ2ลงโอเคอันนี้ขึ้นประมาณ1 2 3ลง1ขึ้น2ป่ะเลยโอเคไม่เล่นได้ไหมอ่ะเพลงหาอะไรวะเนี่ยซองโก้แล้วก็เรียกคุณแม่มาคุณแจเหรียญตาเหล็กครับโอ้โหโหลดอีกแล้วโหลดเซฟอีกแล้วเฮ้อให้ตายผมต้องไปตรงไหนวะเดี๋ยวนะมีตรงนี้ที่เรายังไม่ได้กลับไปเลยครับอ
มันมีห้องข้างบนที่ผมยังไม่ได้เรียกว่ะผมว่าไม่น่าจะต้องขึ้นข้างบนแล้วตั้งสติโอ้โหอ๋อเดี๋ยวนะนึกออกเลยน่าจะตรงนี้ใช่ปะคิดว่าใช่โอ้โหมาบังอีกแล้วเออฆ่าก็ได้วะหญิงรับใช้บ้านหลังนี้มันมีเยอะจริงจริงอือโอ้ยขออนุญาตตัดปัญหาไปเลยแล้วกันไม่ตายก็โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมจำทางผิดหรือถูกวะเนี่ยไม่ใช่ประตูนี้แน่นอนครับประตูเหล็กนั้นเราไปแล้วเดี๋ยวนะหาแป๊บหนึ่งเอ๊ะหรือมันไม่มีแล้ววะคือประตูนั้นเราผ่านมาแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เอาละทีเนี้ยลงของจริงละโอ้ยเอาอีกแล้วยังไงดียังไงดีหนีก่อนหนีก่อนผมมาสู้ไปไม่มีประโยชน์ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอตั้งสติเลยโอ้โหโอ้ชิตเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราลองกลับเข้าไปตรงโถงสี่ก่อนใช่ปะใช่ปะโอเคอย่างน้อยๆกลับโถงแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้มันหน้าอะไรวะเสียงหายไปแล้วครับหน้ากากไม่พอดีเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบก่อน oh my god ไม่ใช่อันนี้สิปรับตำแหน่งไม่ใช่หมุนอันนี้สองอันโอเคคือหน้าอันนี้ผิดเหรออันนี้สามสองโอเคโอเคฮะโหยเมื่อกี้เจอดุกไม่ไหวแล้วดีใจจังที่เห็นปลอดภัยเป็นไงบ้างไม่มีวี่แววโรสเลยเสียใจด้วยนะจะได้ยินเรื่องแบบนั้นคุณน่าจะหาทางพบเธอได้นะถ้าคุณออกจากปราสาทแห่งนี้ได้ต้องการให้ช่วยอะไรไหมแน่นอนแหละเดี๋ยวนะขออันนี้กันเฮ้ยวันนี้ต้องเป็นมินิเกมอีกเนี่ยพระเจ้าช่วยเอาวะเออใจเย็นใจเย็นไปสวยสวยสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีหลุมครับมีหลุมอย่าลงไปสิจะไปลงยากจังวะลงถูกต้องมีพลุด้วยกะโหลกสีแดงฉานเดี๋ยวนะดูของกระดูกก่อนโอเคผมทำอะไรได้บ้างผมมีอยู่10,000ซากกะโหลกมนุษย์เดี๋ยวนะผมว่าผมขายนี่ได้เลยอันเนี้ยขายได้โอ้นี่ไงมีทั้ง6อันLittle and often fills the purse, as they say. ลำตัวคริสตัลอันนี้เก็บไว้ก่อนครับผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์แก้วมันอ
คือเราไม่รู้เลยว่าอันไหนที่มันใช้ผสมกันอีกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยช้อปปิ้งกันละกันหลังน้อยๆเราก็มีของมากขึ้นนะฮะพลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นเอาซีทำไมไม่เอาล่ะโหดุกแม่งเก่งว่ะความเร็วรีโหลดกระสุนก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวนะคิดก่อนเฮ้ยขอดูของตัวเองก่อนชุด Thank you for your patronage. ยามี2ขวดโอเคกระสุนปืนพกเราไม่น่าเป็นปัญหางั้นตกแต่งได้เต็มที่ครับอันนี้จะเป็น 10,000 พอดีเร็วขึ้นนิดหน่อยผมเอาอันนี้ดีกว่ายิงได้เยอะขึ้นโอเคแล้วก็ซื้อกระสุนแหละเนาะกระสุนปืนนี่อะไรอ่ะโอ้ซื้อนี้เลยกระสุนลูกซองแล้วก็โอเคเดี๋ยวนะขอดูก่อนมันคราฟยากไหมโอ้ใช้สารเคมีเหลวด้วยได้3นัดโอเคซื้อก่อนก็ได้ครับเปลี่ยนใจก็ได้มึงนัดละพันเลยเหรอวะเวอร์ยิงดุกหน้าเลือดไปแล้วเดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวนะขอดูก่อนขอดูเวลาแป๊บนึงโอเคน่าจะยังไม่นานฉะนั้นเราจะต้องไปกันต่อฮะเดี๋ยวนะประเด็นคือสิ่งที่เราได้มานะครับตัดจากเมื่อกี้นะพอดีเราได้มากุญแจมาแล้วเราก็ต้องหาเขาเรียกอะไรอ่ะนี่ถงอันนี้คือเราไปใช้ออกปราสาทนะครับผมเราได้กุญแจมาอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนะมันคือกุญแจตราเหล็กแล้วก็ใช่เดี๋ยวนะประตูรถม้าจะโดนไล่ปะวะกลัวกลัวหนีไปเซฟก่อนชุบชุบชุบโอเคอย่างน้อยก็จะมาเกิดตรงนี้คือคุณแม่มันดุมากเลยนะคุณแม่แม่งเล่นโคตรแอคทีฟอ่ะไม่ให้พักไม่ให้อะไรทั้งนั้นถงทางเข้าประตูรถม้าเดี๋ยวเราแค่เปิดก็กลัวแล้วโถงทางเข้าคือตรงนี้อ๋อไปไม่ได้อันนี้ปะก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีเหรือจะเป็นชั้น2ห้องแต่งตัวห้องวายปราสาทเดมิเทรสนี่ไงนี่ไงโอ้โหผมเห็นแล้วครับเราต้องกลับไปที่นู่นไปที่เชื่อว่าเจอคุณแม่แน่นอนตรงห้องอาหารแล้วเราวิ่งไปที่โรงอุปรากรขึ้นไปเลยนะครับอ๋อเมื่อกี้คุณแม่เฝ้าไว้เป็นการเจอคุณแม่ที่แม่งโคตรเหน็ดเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวผมหนีแสดงว่าเมื่อกี้ผมหนีมาผิดทางครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมหนีกัน
เนี่ยผมเดินผิดต้องกลับอย่างนี้เอ้ยมายังไงวะกูอ๋อทางนี้อู้ตกใจลลาใหญ่ละไปไปไปออกนี่เลยเจอแน่นอนแหละมาไงคุณแม่ไปฮะเดี๋ยวนะโอ้เช็ดรอนานไหมนานคุณแม่ขอบล็อกหน่อยโอ้ยคุณแม่คุณแม่เออติดใช่ปะเดี๋ยวนะขอดูก่อนถูกต้องลงอุปรากรไป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 อีทันขึ้นไปเลยชั้นสองคุณแม่ตามมาอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นนี่นี่นี่เจอแล้วมาใครไปใครไปวิ่งไปเร็วโอ้ยอีลูกอีกในที่สุดก็มาเจอฉันจนได้นะทุกคนหลงฉันหมดแหละโอ้ยโอ้ยกูไม่หลงมึงบังไว้บังไว้โอ้ยโอ้ยแหลก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 เดี๋ยวหาทางสู้ก่อนโอ้โอ้โอเคคิดว่าตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรเออเอาใช่ไหมล่ะใจร้ายเหรอใจร้ายสิอุ้ย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 งาไปแล้วอีนี่นี่เป็นความฝันเหรอฝันฝันไหมล่ะเออเดี๋ยวคนผิดฝันไม่ล่ะฝันไม่ล่ะให้แม่มาช่วยไหมอุ้ยเอาสิเอาสิโดนจัดอีกแล้วฝันไหมล่ะฝันไหมล่ะยังไม่ตายรู้สึกดีอ่ะได้สิได้เลยรู้สึกดีดีแน่นอนดีแน่แน่ดีแน่แน่ดีแน่แน่มากูอยู่กับกูอยู่กับการเนี่ยทำไมล่ะแล้วทำไมมึงดูดเลือดกูเออเอาเอาอีกเอาอีกชอบชอบเอ้ยเออหนาวเหรอหนาวเหรอตายสิไอ้หนูนี่แน่นี่แน่เก่งเหรอเก่งเหรอเอ้ยเบื่อมาแรงใช่ไหมน่าจะเบื่ออยู่หรอกนะเจอว่าสองภาคแล้วอีธานเนี่ยกลัวมากถ้าคุณแม่เปิดประตูต่อมานี่แม่งประสาทแดกเลยนะเก็บตังค์เก็บตังค์โอ้ใจเย็นใจเย็นโถงแห่งความสุขห้องศิลป์นี่หน้ากากแน่นอนครับโอ้โหห้องมันน่ากลัวจังเว้ยฮะโอ้โอเคห้องนี้เชื่อมกับปราสาทหลักเลยโอ้โหอ๋อโอเคเข้าใจได้ตกใจเก็บก่อนครับงั้นเก็บอันนี้เลยหน้ากากแห่งความรื่นเริงโอเคท่านหญิงให้ระฆังทั้ง5ในห้องนี้กังวานอันนี้1อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนะให้ระฆังในห้องนี้กลางวานมี1และอันนั้น2อันนี้3อันไหนวะอันนี้4
เดี๋ยวนะผมนับผิดป่าวอันนี้จะเป็นที่ห้าป่ะหนึ่งสองสามสี่อันเดี๋ยวอันที่ห้าก็คือต้องยืนตรงนี้แหละจะได้ยิงได้ถูกถูกไหมไม่ได้ยืนเลยต้องไปยิงข้างล่างมาก่อนอันสุดท้ายอยู่ตรงไหนหนออันที่ห้าไม่เจอให้ระฆังทั้งห้าดังกังวานผมข้ามอะไรไปวะหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยอันที่ห้าไปไหนมันติดอย่างนี้เลยเหรอคุณผู้ชมผมหาอันสุดท้ายไม่เจอจริงๆนะเนี่ยโอ้โหกูว่าเลยเชียเรียกคุณแม่มาอีกเนี่ยโอเคครับไปเลยนี่ผมโผล่มาไหนแล้วเนี่ยนี่ไปไม่ได้โอเคกลัวมากเลยแบบเดบันไดอย่างนี้อยู่แล้วโดนกระชากขึ้นไปนี่แม่งหลอนเลยนะหรือไม่อยากจะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยเสียงอะไรอ่ะว่าแล้วเชียวแพ้โอเคความในใจของคนไม่อยากเบิกกระสุนนะไม่ได้เหรอยิงก็ยิงกูตกใจแผนที่สมบัติฮะโอ้มีแผนที่สมบัติด้วย Treasure Dungeon นะครับเนี่ยนะคิดเช่น Dungeon โอเคผมไม่รู้ว่าเราเก็บมาหรือยังนะน่าจะยังไม่เก็บหรอกได้ยินมาว่าในปราสาทมีสิ่งที่เรียกว่ามีดแห่งดอกไม้มรณะซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งมีดแห่งนี้เป็นของเก่าจากยุคกลางที่เคลือบส่วนผสมของยาพิษหลายชนิดจากทั่วทั้งทวีปโหว่ากันว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สังหารปีศาจและสัตว์ประหลาดฟังดูน่าสนใจนะแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนผู้ซาเอ้ยของใหม่ว้าวไรเฟิลฮะพูดไซส์แบบต้องไปเอาเลยอะไอ้มีดนั่นน่ะเอาอีกแล้วโลเซฟอีกแล้วโอ้โหอะไรวะมันคืออะไรอะเหมือนพวกกากกอยอะไรอย่างงี้ไหมนี้กดลงได้ครับเอามี4นัดเองโอ้ย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 เสียแล้วหักออกไปดิอีธานโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยใจเย็น
นี่นี่นี่เดี๋ยวนะผมไม่มียาแล้วเหรอวะผมเผลอกดใช้ไปแน่เลยบ้าจริงนะเดี๋ยวนะค่อยๆเราใช้จากตัวนี้ไปเลยครับนี่ก่อนนี่ก่อนมาตั้งหลักกันโอ้ยเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมอันนี้กดแล้วยังไงอันนี้ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวแสดงว่าต้องลงแหละชึบสำรวจกันสำรวจกันอุ้ย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 เอาอีกแล้วทำไมอะอะไรไอ้ข้างข่าวงงช้างนี่แน่นี่แน่เอาไงเอาไงเอาใช่ไหมล่ะเอาใช่ไหมล่ะเอาไหมล่ะโอ้ยให้เปลืองยังไม่ตายกันเอาไหมเอาไหมเขาเป็นคนนะครับเนี่ยมีขามีแขนนะได้ยินเสียงอะเดี๋ยวนะวิ่งกันโอ้ขึ้นหลังคาได้โอ้โอไปเถอะไปเถอะเยอะขนาดนี้ถ้ามาแถวนี้แล้วยังไม่มีอะไรดีหรือน่าสนใจนี่โกรธเลยนะโอ้ยเยอะจริงๆไฮกราว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 โอ้ยมันเยอะจังเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะสำรวจเอาใช่ไหมล่ะเอาใช่ไหมล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะจังวะกระสุนปืนพกนะฮะพอมีอยู่แต่ปืนพกผมแม่งโคตรกระจอกอะกระจอกมากเดี๋ยวผมรู้สึกเหมือนผมจะเก็บของไม่ครบมันมีตรงนั้นอีกอันหนึ่งใช่ๆมีหายอยู่โอ้โหภาคนี้ทำดีมากเลยนะเนี่ยไอ้ระบบแบบระบบเดินข้ามหลังคงหลังคาอะไรเงี้ยทำดีครับทำดีมากจริงๆเสียงมันกังวานในหูไปหมดเลยโว้ยไม่ไหวแล้วนะไปฮะขวาเลยปืดอ๋อกะเฮ้ยถามจริงหน้ากากแห่งความเดือดดาลเอาดิเอาไม่ล่ะ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 ไม่ต้องไปตายเถอะโอ้ได้ตังค์เยอะด้วยนะไอ้พวกเนี้ยให้เราขึ้นมาเก็บหน้ากากแห่งความเดือดดาลแล้วยังไงต่อแล้วก็เจอคุณแม่ดักเอาไม่ใช่มันยังมีอะไรให้เก็บอยู่อย่างนี้เนี่ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะไปฮะลงกันเลย
ทำไมรู้สึกไม่ดีกับการลงลิฟต์โอ้โหกลับมาโผล่ตรงนี้โหลดเซฟอีกแล้ววิ่งฝ่าไปเลยตรงอย่างเดียวโอ้โหเออคุณแม่ผมขอโทษโอ้ยผมแค่อยากเป็นลูกเขยคุณแม่โอ้โหคุณแม่คุณแม่ครับอย่าบอกอย่าบอดี้บอกคุณแม่คุณแม่อย่าบอดี้บอกคุณแม่บอดี้บอกโอ้ยเออแม่งตัวคุณแม่ผมว่าน่าจะทนได้อีกหน่อยนึงโอ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนะขอบอกอีกทีก่อนอะคุณแม่ออกไปเอ้ยคุณแม่ออกไปออกไปคุณแม่โอ้ยโดนบนแม่โอ้แทงอะไรคุณแม่ดิชิวโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโดนคุณแม่บอดี้บล็อกมันโอ้ยสุดยอดไปเลยนี่ตรงนี้โหลดตรงนี้ใช่ไหมน่าจะต้องลอกคุณแม่ออกมาก่อนมาคุณแม่มาครับตกใจหมดเลยคุณแม่ใจเย็นๆผมขอโทษผมไปแล้วครับวิ่งแล้วครับคุณแม่อย่าทับผมคุณแม่ยังไม่มาคุณแม่ช้าเดี๋ยวโอเคเราฆ่าไปสองแล้วเดี๋ยวนะไม่ใช่นี้เช็คเลยครับเช็คด้วยความเพื่อความชัวร์นะมันต้องหมุนอันนี้3อันนี้1โอเคอันนี้แหละลื่นเริงอันนี้อันนี้3เดือดดานเหมือนที่คุณแม่กำลังโกรธเกลี้ยวอ้าวอุ้ยอุ้ยคุณแม่อะไรอะไรอุ้ยโอ้โหคุณแม่คุณแม่เอาปะล่ะเอาปะล่ะคุณแม่ใจเย็นๆอย่าโกรธผมเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสติก่อนสตาร์ทสติก่อนสตาร์ทผมขาดอยู่อันนึงเว้ยหน้ากากอีกอันนึงมันคืออะไรอ่ะยังไม่ครบด้วยเดี๋ยวไม่ขอโทษขอโทษโอ้ยโอ้คุณแม่มากไปแล้วคุณแม่คุณแม่คุณแม่ดูบ่โอเคโอเคยังไงคุณแม่มีสิวิธีให้ดีคุณแม่แต่ยิงไปคุณแม่ไม่สะเทือนเลยนะไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมยังหาหน้ากากอันนึงไม่เจอนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้ากาก
อีกอันนึงเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวขออภัยด้วยโหพาร์ทนี้นี่เจอฉากระทึกขวัญมาหลายอันมากนะฮะโอเคครับขอบคุณมากฮะเดี๋ยวไว้พบกันในพาร์ทหน้ากับ Dimatio และ Resident Evil Village ครับ